ที่เราเห็นอยู่กับเราวันเลยถ้าเป็นวันอาทิตย์อย่างนี้เป็นกรุงเทพมหานครเด็กๆหลายคนคงนอนดูสื่อที่ตัวเองสนใจแต่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เด็กๆเป็นครูของเราจริงๆค่ะสาวปปากยอเราอยู่ในงานทำงานอย่างสนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานนะคะเก็บความรกหญ้าที่มันเรื้อยปล่อยเอาไว้มันก็รกเด็กๆก็ทำงานกับคุณยายวันนี้โดยการเริ่มต้นตั้งคำถามจากนั้นเขาก็ทำงานต่อนะคะแม้ว่าผู้ใหญ่จะพักแล้วเด็กๆก็ยังช่วยกันทำความโล่งให้เกิดขึ้นจากการดูแลถอดถอนสิ่งที่รกถ้ามนุษย์หรือผู้ใหญ่อย่างพวกเราลองทำงานแบบเด็กๆก็คือเอาความรกออกจากใจวันอาทิตย์เป็นวันหยุดพักผ่อนกวาดใจกวาดบ้านหลังในอย่าให้ใจรกก็จะพบว่าเราก็จะเห็นความโล่งโปร่งเบาสบายการทำงานที่จะมีโอกาสเริ่มต้นสิ่งดีๆในอาทิตย์ต่อไปนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่ให้กำลังใจท่านที่กำลังติดโควิดอยู่ที่บ้านนะคะถ้าบ้านหลังในมันไม่ติดโควิดไม่ติดใจเชื่อเลยค่ะว่าเราจะมีพลังหลังจากที่พวกเราได้ใช้ช่วงเวลาแห่งการได้หยุดเว้นวรรคดูมาทำงานด้านในกันมากขึ้นโควิดไม่ติดใจเราแต่โควิดมาเพื่อให้ใจของเราเติบโตโล่งว่างเบาสบายขยันแล้วก็จัดบ้านเมื่อจัดบ้านหลังในแล้วจัดบ้านหลังนอกด้วยค่ะเหมือนคุณแม่ก็นั่งอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์มองทางด้านล่างเด็กๆก็เอาหญ้าที่รกเมื่อเช้านี้ออกมองออกไปไกลหน่อยก็เห็นเด็กบางคนกับเอ๋กำลังรดน้ำต้นไม้นะคะวันนี้ช่วงกลางวันฝนไม่ตกแต่เขาก็กันเหนียวเอาไว้เห็นไหมคะเขารอบครอบขึ้นคุณแม่กำลังเรียนรู้กับสาวๆปปากยอว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะสอนให้เขาได้เห็นการรับเป็นถ้าเขารับเป็นเขาจะให้เป็นเขาจะแจกของสองตะเกียงไปกับพวกเราคนสองเจนเรียนรู้ไปด้วยกันกลุ่มที่ทำหญ้าข้างล่างที่คุณแม่มองเห็นอยู่เนี่ยค่ะส่วนหนึ่งเอาไปให้พี่ควายส่วนหนึ่งลกเด็กๆเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไปพักได้นะจ๊ะในขณะที่คุณแม่เองก็มองเห็นไกลละมองไกลนู่นน่ะค่ะกลุ่มนู้นนะคะสาวๆปปากยอรดน้ำต้นไม้อยู่ไกลนู้นเลยแสดงว่าเขาต้องเห็นว่ามันมีอะไรหรือเขาไปเอาน้ำก็ไม่รู้ล่ะทีนี้พอเสร็จเรื่องเด็กๆสาวๆมองไปไกลๆฟ้ากำลังจะมีฝนแล้วนะคะมองไปทางด้านนู้นก็เห็นชัดเลยว่าฝนมาไกลทางด้านหลังเขาก็มีสิทธิ์ที่จะหย่อนลงมาตรงนี้ประมาณสักเนี่ยแหละอีกไม่ถึง1ชั่วโมงเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าฟ้าก้อนนี้จะมาในทิศทางเราหรือจะไปที่อื่นเห็นอย่างเงี้ยค่ะบางทีไม่ตกนะคะแต่มาดูนี่ค่ะให้เห็นเรากำลังสร้างภูเขาจำลองไว้ที่พักนะคะมองมุมนี้ก็จะยิ่งเห็นชัดใหญ่ต้องมามุมนี้ค่ะถึงจะมองเข้าไปและจะมองเห็นว่าภูเขาอยู่ใกล้เรามากเป็นภูเขาที่มองว่ามันเริ่มใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปจนถึงการทำงานที่มีมุมกล้องที่มองไกลจะเห็นใกล้เข้ามานะคะมองไกลๆก็จะเห็นภูเขาใกล้เข้ามาเหมือนมองไกลๆจะเห็นฝนแทบจะหยดมาจากหลังเขาชั้นใดก็เลยค่ะเราสามารถดึงความชุ่มชื้นกลับมาในใจของเราได้มองความชุ่มชื้นอย่างคนที่ให้โอกาสในการที่จะมีสิ่งที่ใจมันกว้างว่างแล้วก็ลองสังเกตธรรมชาติรอบๆตัวเมื่อกี้ไม่รู้ตัวอะไรมันมาอยู่ตรงนี้แอบสังเกตมองลงไปที่เด็กๆ
นกก็อยู่ตรงนี้เขาทำงานกันเงียบมากเลยนะคะเด็กๆนี่เขาไม่เคยทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าเขาไม่เป็นหนึ่งเดียวกับเราเลยเราอยู่กับความเป็นนักสู้เขาก็สู้นะคะเราอยู่กับความบ่นเขาก็ไม่อยากอยู่ใกล้เขาไม่บ่นด้วยแต่เขาไม่อยากอยู่ใกล้คุณแม่ก็ได้เรียนรู้เราก็มองเห็นว่าเด็กๆมีผลงานบางอย่างที่ทำให้คุณแม่ต้องมองเขาเป็นครูจริงๆนะคะคราวที่เรามาดูว่านก4 ตัว5 ตัว6 ตัว7 ตัว8 ตัวมันเริ่มแล้วนะคะแม่น้ำเริ่มใส่ภูเขาแล้วอันนี้คือยายเดินเดินมารอบๆอันนี้ถ้าฝนก้อนนี้ตกจะมีสิทธิ์หยุดไหมเนี่ยลูกเนี่ยถ้าก้อนนี้มันตกก็ไม่แน่ใจนะเมื่อวานก็ไม่ตกเอาอยู่ไหมมีประมาณ50%ของพื้นที่หนูไม่แน่ใจว่าตรงเราหรือเปล่าค่ะโอเคตอนนี้ใส่ภูเขาเพิ่มแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็คือไล่แล้วนะเฉดสีเริ่มระยะละค่ะเริ่มมีระยะกลางไปก่อนค่ะเดี๋ยวระยะอันนี้คือระยะกลางให้เห็นว่าก่อนทําภูเขาเราจะเห็นเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาเป็นอย่างนี้ค่ะลองดูนะคะจะกลับมาเป็นอย่างนี้อันนี้คือตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วแล้วก็มาตรงนี้อันนี้ขึ้นแล้วอันนี้ขึ้นแล้วเมื่อกี้นี่เองใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเนี่ยค่ะเริ่มจากระยะใส่น้ำหนักก่อนค่ะเป็นอะไรที่เชื่อมเลยถ้ามองจากมุมนี้ก็จะเห็นเนี่ยค่ะภูเขาเริ่มไล่จากนู่นนะคะต้องมองให้เป็นนะคะเวลามาที่เนี่ยมองให้เป็นเลยมาอย่างนี้ก่อนมาอย่างนี้แล้วก็เข้ามุมนี้เป็นเรื่องเดียวกันและเดี๋ยวจะมาดูด้านหน้าเขาไปถึงไหนแล้วทุกคนติดตามรายการของคุณแม่ก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเนี่ยค่ะเชื่อมแล้วค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่พวกเรานึกไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นนี่คือวันที่6ของการทำงานนะเราเริ่มมาเตรียมพื้นที่กันตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมคะวันจันทร์เนาะก็พรุ่งนี้ก็วันจันทร์มาวันอาทิตย์แต่วันจันทร์เริ่มเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยครบ1ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเรียกว่าเรามาเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์แต่มาถึงเนี่ยเคลียร์พื้นที่ท่านก็มองเห็นไปแล้วกันนะคะชั่วโมงนี้คือชั่วโมงจัดบ้านนั่นแหละค่ะจัดใจจัดบ้านเด็กๆอยู่กับเราก็ช่วยเราถ้ามองในสิ่งที่กำลังเห็นแม่น้ำวาดอันนี้คือภูเขาที่เชื่อมวันนี้เองส่วนอันเนี้ยทำมาแล้วแล้วก็เริ่มต่อภูเขาขึ้นไปทำไมเขาถึงต่อภูเขาขึ้นไปเพราะเขามองไกลเขามองไกลมองสิ่งเหล่านี้ต้องมองไกลๆและพอมองไกลก็จะเห็นใจของเราที่กว้างขึ้นอย่าประชิดนะคะห่างจากใจที่มันเขาเรียกภาษาคือให้มันเป็นอย่างใจฉันน่ะห่างเพื่อเห็นมันไกลๆห่างจากกิเลสห่างจากความต้องเป็นอย่างใจและเราก็จะเห็นเขาชัดขึ้นเห็นภูเขาชัดขึ้นเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าขณะนี้เดินมาทางฝั่งนี้ก็จะเห็นจากมุมเนี้ยแตะกันพอดีก็ต้องมองไกลอ่ะถ้ามองใกล้เราก็กลายเป็นมดอยู่ในภูเขาแต่ถ้ามองไกลมุมเนี้ยต้องเดินตามมาที่มุมนี้เลยจะเห็นภูเขาลูกเนี้ยต่อกับมุมนี้เลยค่ะคือเวลาถ่ายแล้วต้องมองไกลละแล้วเราก็เห็นเลยว่าภูเขามันต่อกันจากข้างนอกไม่นะฝนจะหยดตรงนี้เนาะเนี่ยมุมตำแหน่งเนี้ยจะชัดเดินให้ชัดเลยก็เดี๋ยวจะหาที่นั่งเพื่อจะตอบคำถามนะคะวันนี้เป็นวันตอบคำถามแต่คุณแม่มองดูคณะทำงานแล้วต้องขอบคุณเหมือนตอนนี้เปิดประตูเข้าไปในถ้ำละมันเริ่มมีมิติของความลึกไม่เดินมาละตันเป็นวัสดุสมัยใหม่พอมาถึงก็แข็งปอกอยู่แล้วก็มันเป็นการเชื่อมเขาเชื่อมฟ้านกก็บินไปนกตัวเดิมนะคะนกตัวเดิมบินไปบินมาตลอดทั้งปีแล้วเหนื่อยหรือยังจ๊ะถ้าเหนื่อยก็มานั่ง1 อาทิตย์จัดบ้านวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างใน
หุบเขาโพธิสัตว์เดี๋ยวเรามาเล่ากันฟังนะคะขออนุญาตนั่งแล้วเนาะมุมนี้เป็นมุมดูภูเขาของเราเลยสิ่งที่คุณแม่เห็นก็คือว่าคุณแม่ให้ความสนใจกับสาวๆปปากยอในช่วงสัปดาห์แรกที่เข้ามาอยู่ตอนแรกเขาก็คุณยายว่ามันตื่นเต้นนะเนาะมันตื่นเต้นมันกลัวๆนะคะในวัฒนธรรมของเขาเขาก็จะแต่งงานกันเร็วด้วยมีข้อมูลว่าสาวๆที่มาอยู่กับเราเนี่ยมันก็ดูเด็กๆนะพ่อแม่ก็จะให้แต่งงานละก็มันก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เด็กสมัยที่จะต้องมีครอบครัวอะไรกันตั้งแต่เด็กนะคะก็มาที่นี่เราก็เป็นครอบครัวใหญ่ไม่ใช่เป็นครอบครัวแค่ผู้หญิงผู้ชายนะคะเด็กๆก็เริ่มมีครูที่ดีเช่นวันที่เราเปิดบ้านกันเมื่อวันเสาร์ที่แล้วกับการที่พบเด็กครั้งแรกเนี่ยพอเราสังเกตเสร็จแล้วพอดีวันนั้นเราประชุมกันเรื่องหลักสูตรอริยธาราภาวนาวิชาลัยเขาเป็นนักเรียนรุ่นแรกของอริยธาราภาวนาวิชาลัยในหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็ลงรายละเอียดก็ได้ข่าวว่าครูแอมดูซูมเมื่อเช้านี้ก็เราก็จะมีการสอนผ่านซูมนะคะโดยให้เด็กๆรู้จักวิธีการดูบุคลิกภาพนะคะเอาครูที่เรามีอยู่เป็นอาสาสมัครของเราเนี่ยลงสอนเขาเรื่องบุคลิกภาพบางทีเขาทำงานเขาก้มอย่างเมื่อกี้เราเห็นเขาก้มเก็บเนี่ยคุณยายก็บอกเขาว่าถ้าแดดร้อนเนี่ยอย่าออกไปตากแดดนะวันนี้เขาก็แดดร้อนเขาก็อยู่ในร่มแต่เขาก็เอาความรกออกไปได้หมดเลยเราก็เห็นชัดเลยว่าเด็กพวกนี้มีกำลังมีความคิดที่ดียังไม่อยากแต่งงานตอนเด็กแล้วก็อยากมามีชีวิตที่มันมีฝันอยากตามฝันเราก็เริ่มมีคนที่จะมาเรียนรู้อย่างครูแอมก็จะมาเรียนรู้การทำการบริหารร่างกายให้เด็กๆยืดเหยียดโดยใช้ซูมซึ่งอันเนี้ยเด็กก็เริ่มมีหลักสูตรนะคะพี่ปูซึ่งเมื่อเช้านี้ได้ลาสึกแล้วเดี๋ยวอีก3วันพี่ปูก็จะกลับเนเธอร์แลนด์ก็ที่เนเธอร์แลนด์ก็จะมีหลักสูตรนะคะการถักโลกด้วยธรรมเรียนรู้โดยส่งเข้ามาในไลน์ของหุบเขาคราวนี้ก็จะได้เรียนส่วนอีกคนหนึ่งคือหญิงปากแดงซึ่งก็เพิ่งกลับมาจากเยอรมันนะคะอันนี้ก็เรียนครุศาสตร์ด้วยก็จะให้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษกับภาษาเยอรมันก็ลองดูเด็กเขาจะได้อะไรก็ลองดูนะคะเขาก็จะได้เรื่องความเป็นหลากหลายคือเข้ามาจากโป่งลึกบางกอยมาที่หุบเขาโพธิสัตว์คนที่เป็นอาสาสมัครของหุบเขาโพธิสัตว์น่ะมีความหลากหลายในโลกนี้ใครมาตรงไหนคนนั้นก็ต้องมาเรียนรู้กับเขาใครมาจากตรงไหนต้องมาถึงหุบเขาต้องเรียนรู้กับเขาเขาเป็นครูของเราเราก็จะช่วยกันทำให้สิ่งที่เด็กฝันเนี่ยเขาปั้นฝันของเขาได้เขาเป็นผู้หญิงที่จะกิ้งโลกไปนี้ได้แบบถักโลกได้ทำเลยเราเป็นคนแก่นะฮะผู้หญิงสร้างบ้านแล้วก็เห็นเด็กๆอยู่ในบ้านของเราอันเนี้ยไกลๆเนี่ยฮะยังทำงานกันสนุกกับฉีดน้ำเนี่ยค่ะเราไม่ต้องดูเลยเรารู้เลยว่าเขากำลังสนุกกับอะไรในขณะที่แม่ครูจากบ้านเรียนของเราก็ทำภูเขาขึ้นมาอันนี้เขาก็ต้องได้มีโอกาสวันหนึ่งเขาได้เพ้นโลกของเขาเองแม่ครูซึ่งตอนนี้ปิดกรุงเทพคงต้องปิดตอนนี้ก็มีไปถึงวันที่14เสถียรเองก็ต้องต่อจากวันที่9ไปถึง14นะคะเราปิดมา14วันแล้วถึงวันที่9เนี่ยก็14วันตอนนี้ก็ต้องปิดต่อเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครลองไปถึง14โรงเรียนปิดแต่ว่าแม่ครูก็มาสร้างภูเขาเนี่ยค่ะแม่ครูมากัน 6-7 คนใช่ไหมลูกมาเนี่ยค่ะมากินส้มตำกันแถวๆนี้แหละค่ะนะคะก็ไม่มีเวลาเราทำงานกันอย่างไม่ถูกเวลาขบกัดเลยค่ะไม่มีเวลาทำงานฝนตกก็พักฝนไม่ตกก็ทำงานกลางแจ้งนะคะหรือแม้แต่กลุ่มฝนตก
ที่แบบทำงานด้านในเขาก็ไปแยกเมล็ดพันธุ์ตะวันก็ตอนนี้ก็ไม่รู้กบต้นไม้ไปถึงไหนเอก็รดน้ำต้นไม้ซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ต้องว่ากันเรื่องต้นไม้ใหญ่ต้องดูแลต้นไม้ใหญ่แล้ววันนี้ตอนที่จบจากการถ่ายทอดอาจารย์กรกฎก็เอาฝรั่งมาโหสัก20 ถุงใหญ่ๆอ่ะเป็น100 กิโลเลยนะเพราะถุงหนึ่งก็คงจะประมาณสัก10 กิโลอ่ะยายว่านะถามไปถามมาก็บอกว่าเพื่อนเนี่ยทำฝรั่งลูกงามเลยค่ะสวยรสชาติดีชื่อฝรั่งอะไรนะฝรั่งกิมจูนะอะไรสักอย่างอ่ะเนี่ยกิมจูกิมจูเหรอคุณอะไรจ๊ะคุณไม่รู้จักว่าคุณอะไรอาจารย์กรกฎว่าเพื่อนผมเองถามว่าอ้าวแล้วเขาฝากมาเหรอจ๊ะบอกว่าเตรียมโปรดักต์ไว้อ่ะฝรั่งอ่ะแล้วตลาดมันปิดน่ะขายไม่ได้อาจารย์กรกฎก็เลยซื้อมาถวายคุณแม่คุณแม่บอกโอ้มีอะไรคุณแม่ช่วยบอกได้เลยนะพวกที่ตอนเนี้ยคือมันก็ถึงคราวที่ต้องเรียนรู้กันหมดละเราก็เลยได้กินฝรั่งกิมจูซึ่งอาจารย์กรกฎนำมาถวายคุณแม่ถวายสังฆะอะค่ะก็ให้พรกันไปใหญ่เลยเพราะว่าเห็นใจเนาะทุกคนโดนหมดนะคะเสถียรวันนี้ก็เงียบเลยทั้งเสถียร1ก็ยังปิดอยู่เสถียร2ก็คุณแม่เองก็อยากให้ทุกคนอยู่บ้านมีแค่คนที่มีความจำเป็นเท่านั้นที่จะยังมาทำงานแล้วตอนนี้เราทำอาคารที่จะเป็นท่อก็วันนี้คุณเอ็ดดี้ก็บอกว่าคุณเอ็ดเวิร์ดบอกว่าเดี๋ยววันที่11ถ้าเราได้เหล็กพร้อมอ้อคุณแม่ประกาศนิดนึงถ้าใครมีเหล็กหรือว่าใครมีธุรกิจเหล็กหรือใครอยากจะแบ่งปันเหล็กกับเราโดยเฉพาะในกุฏิหลังแรกของเราซึ่งต้องใช้เหล็กเยอะหน่อยเนี่ยนะคะก็ยินดีเข้ามาในอินบ็อกซ์เลยใครขายเหล็กในราคาถูกนะคะมาร่วมบุญกันคุณแม่ไม่ขอแต่คุณแม่ขอให้แบบร่วมบุญในราคาที่เราอาจจะต้องใช้มากหน่อยแต่ตอนแรกเนี่ยขอเป็นท่อทดลองที่จะทำถ้ำที่พักของแม่ชีนะคะก็วันที่11คุณเอ็ดเวิร์ดก็จะมาให้เราขอยืมท่อยืมแบบละเราก็พยายามตอนนี้เราพยายามใช้ความร่วมมือในทุกฝ่ายที่คนมีช่องทางของตัวเองไม่ต้องเอาเงินมาให้เราก็ได้แต่ว่าเอาวัสดุที่ตัวเองมีมาช่วยเราก็จะพึ่งตัวเองก็แบ่งไปคุณวิวัฒน์ก็ลองไปทำดูทางด้านนี้ทางเราก็จะลองทำดูถ้าอันไหนถูกที่สุดและใช่ที่สุดเพราะมันเป็นของหนักนะคะก็น่าจะใช่การเติบโตของหุบเขาโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นใครเป็นแม่ค้าเพาะค้าขายเหล็กเป็นนักธุรกิจเหล็กอยากจะทำบุญคุณแม่ก็ขอให้คุณทำบุญในวัสดุที่คุณมีเนี่ยแหละค่ะก็ติดต่อเข้ามาช่วยคุณแม่ได้ในอินบ็อกซ์นี้นะคะแล้วก็นี่คือเมื่อกี้เขาวิ่งไปเอามาเนี่ยค่ะฝรั่งกิมจูนครชัยศรีค่ะเป็นฝรั่งที่เนี่ยอาจารย์กรกฎเป็นอีกคนหนึ่งที่คุณแม่ซาบซึ้งใจมากเลยไม่ใช่เอาฝรั่งมาให้แล้วซาบซึ้งใจวันนี้มาขีดพื้นจักรวาลนันทวันก็เห็นอยู่นะความมีใจของศิลปินมาขีดพื้นจักรวาลซึ่งตอนนี้เขากำลังทำเป็นหินขัดอยู่แล้วก็คุณแม่ทำรายการเสร็จก็เอาฝรั่งเนี่ยเข้ามาประมาณสักโห15 ถุง20 ถุงพอถามไปถึงได้รู้ว่าโหถ้าเราเตรียมมาทั้งฤดูกาลอ่ะพอมันจะขายเนี่ยแล้วมันเนี่ยเรามาทำตลาดแบ่งปันกันนะได้เลยนะเนี่ยอันเนี้ยนครชัยศรีนะคะแล้วอาจารย์กรกฎก็ทำให้คุณแม่เห็นว่าเวลาเขามีความรู้เนี่ยใจเขาจะกว้างเขาไม่ใจแคบเลยมาหาเราก็ช่วยเพื่อนมาขีดพื้นให้เราเพื่อจะทำธรรมะสวัสดีคุณแม่ก็ถามว่าอาจารย์กรกฎมันมีค่าใช้จ่ายอะไรนะบอกคุณแม่นะมีอะไรคุณแม่ช่วยอาจ
จังกดพูดไม่มีครับไม่มีครับจนคุณแม่เนี่ยตัวเล็กลงไปเลยนะคะโอ้ไม่เคยเจอคนมาช่วยแล้วบอกไม่มีครับคือพยายามถักคนที่กำลังอยู่ในการต่อสู้เนี่ยให้ขึ้นมาเป็นผืนพรมที่ห่มโลกจริงๆมันมีความสุขนะคุณแม่ก็จะจดจำสิ่งที่คนอื่นให้คุณแม่ประมาณเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องเล่าแล้วเราทุกคนเป็นผู้รับเป็นผู้รับถ้าเรารับเป็นเราก็จะให้เป็นอาจารย์กรกฎเป็นผู้รับเป็นก็ให้เป็นนี่ไม่ใช่เพิ่งให้ด้วยให้แม้กระทั่งที่ธรรมาสมจนเดี๋ยวนี้เราก็จะมีเนี่ยค่ะเราเรียกว่าอาคารเชฟเทเบิลซึ่งกำลังเตรียมการและพอธรรมสวัสดีจะเสร็จภายในวิสาขะนี้ก่อนวันที่จะมีทารากลับบ้านก็จะเห็นโครงหลังคาซึ่งมันใหญ่กว่าธรรมสวัสดีอีกเป็นเท่าเลยโดยไม่มีเสากลางต้องทำยังไงนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เล่าก่อนที่จะตอบคำถามก็วันนี้มีอาจจะมีอีกหลายคนตะวันกับนาอาจจะทุกคนจะหยุดวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะแต่บ้านเราไม่เคยหยุดวันอาทิตย์เนี่ยแต่วันนี้คุณแม่ไม่ได้ลงเพราะว่าคุณแม่เองก็อยากจบอยู่กับงานภูเขาซึ่งตำแหน่งเนี้ยสวยมากนันทวันดูทางด้านนี้นันทวันต้องมาทางด้านนี้สวยมากเลยในขณะที่จอยอ่านคำถามไม่ต้องอะไรเยอะเลยเนี่ยนี่ฝนมาทางด้านนี้แล้วนะฝนมาทางด้านนี้แล้วนะจอยอ่านคำถามได้เลยวันนี้ยังไม่ค่อยมีคนถามค่ะเพราะคำถามแรกที่เป็นคำถามเธอต้องหลบอยู่หลังเขาคำถามแรกที่เป็นคำถามของคนที่ฝากไม่ชี้น้ำมาถามอ่ะที่วันนั้นที่ถามว่าคนฟังอยู่หรือเปล่าจำได้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกแล้วก็เจอปัญหาของคุณยายคือแม่กับหลานอาจจะเป็นแบบมนุษย์เซนด์วิชอยู่ตรงกลางแล้วก็เห็นยายกับหลานมีความขัดแย้งกันอันนี้จำได้คร่าวๆประมาณนั้นนะค่ะก็มีขอคำถามนะคะคือขอโอกาสคุณยายจ๋าแสดงธรรมเจ้าค่ะบ้านที่ลุกเป็นไฟยายหลานที่รักกันมากว่า26ปีทะเลาะกันถึงขั้นแตกหักอย่างรุนแรงเราจะดับไฟได้อย่างไรกับยายจะทำอย่างไรกับหลานเราจะทำอย่างไรเจ้าคะหลานคงอายุ26ปีรักกันมาแล้วบ้านกำลังลุกเป็นไฟดับไฟงานแรกเลยต้องดับไฟดับไฟเนี่ยคืออย่าสาดความถูกผิดเข้าไปนะลูกอย่าตัดสินว่าใครถูกใครผิดแต่ให้มองว่าความรักที่มันเปลี่ยนมาเป็นความร้ายมันมาจากความทุกข์มันมาจากความทุกข์อันเนื่องจากมันมีความถือตัวนะคะมานะคือความถือตัวเนี่ยมันมีอันตรายหรอกมันรู้สึกเปรียบเทียบนะมันจะมีความอวดดีถือตัวมาก่อนแล้วมันก็เปรียบเทียบว่าสมัยนู้นเป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นฉันดีกว่าฉันด้อยกว่าเอาตัวเองมาเป็นเซ็นเตอร์หรือจุดศูนย์รวมของความคิดอันนี้มันจะทำให้เรามองไม่เห็นทางที่มันไปได้ไกลเหมือนเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าถ้ามองภูเขาต้องมองไกลๆถ้ามองภูเขามองไกลๆภูเขาจะเล็กมีปัญหาส่วนภูเขาคือปัญหาแล้วมองไกลเราเห็นภูเขาเล็กและสวยงามแต่ถ้าเราเนี่ยเป็นนกตัวเล็กๆอยู่ในภูเขาเราจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเราเป็นแค่สิ่งเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากเห็นปัญหาเล็กต้องเอาตัวออกห่างจากความถูกความผิดเราเป็นคนกลางเราต้องรู้ว่าไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดทั้งคู่ทุกข์ยายก็ทุกข์แบบยายหลานก็ทุกข์แบบหลานให้เขาได้ศึกษาทุกข์รู้ทุกข์ของเขาสักระยะหนึ่งเราก็แก้ปัญหาทุกข์ให้เขาไม่ได้หรอกค่ะเพียงแต่รับฟังความทุกข์ของเขาแล้วก็ค่อยๆ
เราก็ต้องมีปัญญามากนะคะค่อยๆมองเห็นแล้วไม่เป็นทุกข์ด้วยแล้วก็ลองใช้การตั้งคำถามให้เขาตามดูความรู้สึกเราก็จะเห็นว่าใจเขาก็จะร่มๆขึ้นแล้วทางออกมันมีอยู่ในคนทุกคนค่ะอย่าไปให้ความสำคัญกับเพลิงที่กำลังลุกอย่าสาบน้ำมันเข้าไปอย่าถามว่าใครเป็นคนจุดไฟก่อนเดี๋ยวฝนก็ตกค่ะไฟก็ดับถ้าเรามองว่าฝนคือน้ำคือพระธรรมก็ทำให้เขาต้องมีธรรมล่ะค่ะธรรมะมันอาจจะทำให้เขารู้ว่าเขาจะถอยห่างเพื่อเห็นมันชัดได้ยังไงนะคะจ้ะค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติมากเลยค่ะเพราะว่ามีพระอาจารย์นะคะพระมหาทวีปกตปุญโญค่ะได้ส่งข้อความมาว่าขออำนวยพรให้คุณแม่และลูกๆตลอดถึงผู้ศึกษาธรรมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกท่านณหุบเขาโพธิสัตว์มีสุขภาพอนามัยดีมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าใหในธรรมยิ่งขึ้นไปสาธุท่านอาจารย์ดูอยู่ล่ะคะค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอย่างสูงเจ้าค่ะพวกเราเองก็สู้กันอยู่ถึงจะอยู่ไกลกรุงเทพแต่ก็ทำงานด้วยความแจ่มใสถือเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระรัตนตรัยนะคะแล้วก็มีความอบอุ่นเพราะว่าเราก็อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ที่เป็นหัวใจแม่หัวใจของการชุดช่วยก็ช่วงนี้คงต้องช่วยกันทำให้ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ทำให้ธรรมะได้เป็นที่พึ่งนะคะของผู้คนคุณแม่เองก็ทำงานตามสภาพที่ร่างกายทำได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทำงานหนักก็ไม่ได้ก็มักจะลงมาเป็นคุณยายที่เรียนรู้กับเด็กๆพลังงานของเด็กๆปากยอก็ทำให้คุณยายอยากลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่เพราะว่าเขาเก่งจริงๆเขาน่ารักมากเลยค่ะเขาใสอ่ะมันก็เลยทำเพราะมันไม่มีผลประโยชน์นะคะมันเป็นการทำงานใสๆก็เลยทำให้สุขภาพของโยมก็ดีขึ้นกับขอบพระคุณที่พระอาจารย์กรุณาให้พรมานะเจ้าค่ะค่ะแล้วก็มีคำถามมาแล้วค่ะของคุณสุนิสาค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณยายหนูมีคำถามค่ะสมมติว่าเรามีลูกที่ไม่เชื่อฟังมันเป็นบาปเกี่ยวกับอะไรคะแล้วเราจะแก้ด้วยวิธีการใดการบวชจะช่วยแก้บาปให้เราเบาบางลงได้ไหมเจ้าคะแล้วเราจะแก้กรรมอย่างไรคะหนูไม่อยากร้องไห้เพราะไม่อยากให้เป็นบาปค่ะคือถ้าเราพูดเรื่องบุญบาปเราก็ต้องรู้ว่าบุญก็คือความสุขบาปก็คือความทุกข์เอาง่ายๆถ้าลูกดื้อแล้วเราไม่ทุกข์มันก็ไม่เป็นบาปนะแต่ถ้าลูกดื้อแม่ก็แบบเป็นเป้าธนูมันก็เลยกลายเป็นการผูกเวรหมายมั่นน่ะอย่าไปเจ็บปวดกับลูกเลยเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาก็ดื้อน่ารักอ่ะดื้อน่ารักก็คือเขามีความคิดเห็นแต่ต้องให้ลูกเรามันมีวินัยในการดื้อหน่อยคือดื้อแล้วต้องรอดนะเนี่ยค่ะแต่ไม่ใช่ซ้ำเติมเขานะให้เขารู้สึกได้ว่าเขามีอิสรภาพในการคิดแล้วเขาต้องไปให้ถึงสิ่งที่เขาคิดโดยเขาต้องมีวินัยกับมันการบวชก็ไม่ได้ทำให้ลูกเราหายดื้อหรอกค่ะแต่การบวชอาจจะทำให้เรารู้สึกเปลี่ยนรหัสชีวิตของเราดีขึ้นเราอาจจะรู้หน้าที่และกิจของเรามากขึ้นคนเรามันก็เป็นพ่อแม่กันโดยสมมุติด้วยเราให้เขาเกิดมาแต่เขาไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นการเกิดที่ไม่เป็นเจ้าของเนี่ยมันอาจจะทำให้เรารู้ว่าเกิดตายในฝ่ายของเราก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องกลับมาทบทวนตัวเราอย่าเกิดมาแล้วตายทั้งเป็นแล้วก็ไปโยงกับอีกคนหนึ่งซึ่งเขาก็แค่มาอยู่กับเราโดย
สมมุติมันก็มีความผูกพันกันโดยสมมุติแต่สุดท้ายเลยทุกคนก็มาแล้วไปอย่าอยู่กันแบบตายทั้งเป็นค่ะถ้าคุณอยากจะมาปฏิบัติธรรมคุณก็ต้องรู้ว่าคุณมาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองไม่ใช่คุณมาบวชแล้วลูกคุณจะดีขึ้นแต่คุณมาบวชแล้วตัวคุณจะดีขึ้นลูกคุณจะมีความสุขเมื่อคุณมีความสุขมากขึ้นค่ะค่ะแล้วก็ของคุณภควลันค่ะบอกว่าอยากสอบถามคุณแม่ว่าเวลานั่งสมาธิทำไมตัวหมุนคะแต่พอลืมตาดูก็เห็นตัวนิ่งและเหมือนศีรษะจะพองตัวใหญ่ขึ้นค่ะมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มันอาจจะรู้สึกว่าเราตัวเบาตัวลอยมันก็เป็นสภาวะซึ่งมันต้องผ่านไปนะคะอย่าไปให้ความสำคัญถ้าเราไปให้ความสำคัญเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะหลงมันก็เป็นไปได้ถ้าเราเห็นกายมันโยกโครงแต่ลืมตาขึ้นแล้วมันไม่ได้โยกโครงก็แสดงว่ามันคิดนะคะมันก็เป็นความรู้สึกซึ่งความรู้สึกหรือว่าเวทนานุปัสสนาภาวนาเนี่ยมันต้องเห็นการมาการไปการเกิดการดับของมันเท่านั้นเองมันไม่ได้ดูแปลกอะไรมันก็เป็นแค่เพียงสภาวะธรรมหนึ่งซึ่งก็มาแล้วไปอย่าไปให้ความสำคัญเยอะค่ะเพราะถ้าให้ความสำคัญเยอะคุณจะหลงอ่ะก็อย่าไปหลงกับมันนานมันก็เป็นแค่สเตชันหนึ่งต้องผ่านไปเร็วๆมันเป็นเวทนานุปัสสนาภาวนาแล้วก็มีคนบอกว่าเริ่มดำแล้วค่ะเมฆดำแล้วค่ะข้างหลังเห็นชัดเลยนะคะไม่หรอกมันเหมือนลอยไปนะมันจะตกก็เบามากเลยเพราะหนึ่งไม่มีลมไปนิ่งๆเลยค่ะแล้วก็คำถามต่อไปนะคะคุณระดาวันค่ะบอกว่าเป็นทุกข์มาได้2วัน2คืนแล้วเจ้าค่ะกลัวตัวเองทำหน้าที่ของตนผ่านพ้นไปไม่ได้ช่วยด้วยเจ้าค่ะโอ้โหตั้ง2วันมีชีวิตอยู่ได้ไงตั้ง2วันลืมตาไว้ลูกมันจะผ่านไปได้ดีหรือไม่ผ่านไปได้ดีมันก็ผ่านได้แหละมองอย่างนี้ดีไหมมันจะผ่านได้ก็ไม่ต้องคาดหวังว่ามันต้องดีบางทีการผ่านมันก็เป็นหนึ่งการทำข้อสอบสอบตกบ้างสอบได้บ้างให้เรารู้สึกได้ว่ามันจะผ่านไปได้ก็พอแล้วและถ้าเผื่อผ่านไปอย่างทุกข์น้อยลงก็แสดงว่าผ่านได้อย่างเข้าใจสถานการณ์นั้นมากขึ้นเนาะจ้ะลมมาแล้วเนาะลมมาละถ้าลมมาอย่างเงี้ยไม่ตกแล้วค่ะมันไปแน่แต่ก้อนเนี้ยมันควรจะตกนะคืนเนี้ยอย่าผ่านไปได้ดีผ่านไปเคลื่อนไปได้ดีอย่างนี้ตกหน่อยก็ดีนะเมื่อคืนนี้ตกเบาๆตกบางๆตกตอนเย็นตกเวลานี้เลยค่ะตกมาให้ทำงานไม่ได้เฉยเลยค่ะคุณแม่ก็เลยไปนอนเฉยเลยค่ะนอนเร็วมากเลยเมื่อวานนี้หลับละทุ่มหนึ่งถ้ามาทางเนี้ยมันจะออกทะเลนะจะไปจ้ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวขออ่านของคุณสิริวัลนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะอ่านเข้าใจหรือเปล่านะคะคือคุณสิริวัลเขียนมาบอกว่าขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจอันตั้งมั่นให้จิตใจใสใสใสจิตใจสะอาดอันบริสุทธิ์น้อมกราบคุณแม่ร่วมด้วยอนุโมทนากราบงามๆสาธุเดชบุญเจ้าค่ะลูกภาวนาตลอดเจ้าค่ะวันที่ตัดสินแล้วก็เอฟนะคะวันนั้นลูกร้องไห้เพราะคิดถึงแม่เช้าๆลูกต้องกระดิ่งมาเจ้าค่ะตั้งใจครบ3ปฏิบัติเจ้าค่ะคิดถึงเจ้าค่ะคิดถึงเจ้าค่ะคุณคือแบบในดวงจิตค่ะท่านคงรู้ในบาลีของคุณแม่รับรู้ในดวงจิตของลูกเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะธรรมะศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เจ้าค่ะกราบงามๆเจ้าค่ะก็คงมีการระลึกถึงกันในเวลาที่ปฏิบัตินะคะอย่างเวลาคุณแม่ปฏิบัติเนี่ยคุณแม่ก็จะระลึกถึงทุกสรรพสัตว์เลยนะยิ่งเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยก็มีความปรารถนาดีไปยังทุกชีวิตให้ได้รอดพ้นให้ได้รอดพ้นจากความทุกข์ยากเวลาเราปฏิบัติหรือเราทำสิ่งที่ดีงามเนี่ยมันก็มี
คล้ายๆเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเราสวดมนต์หลายๆคนมันก็ดังเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะงั้นพอเราปฏิบัติกันมากๆนะมันก็มีพลังที่ดีถ้าเราเรียกว่ามันจะเป็น positive energy หรือมันจะเป็นพลังที่มันบริสุทธิ์มันก็มากขึ้นเราก็ต้องช่วยกันปฏิบัติให้มากขึ้นเวลาที่เราปฏิบัติมากๆไม่ใช่คนหนึ่งคนมากๆแต่ว่าคนทุกคนปฏิบัติพร้อมๆกันมากๆในโลกนี้มันก็จะเป็นพลังที่มันถึงกันได้บางคนเขาไม่รู้เรื่องการปฏิบัติเขาก็อาจจะได้รับกระแสของคนที่ปฏิบัติเนี่ยผิวๆเหมือนฝนตกมามันเย็นไกลๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเขาสนใจเขาเริ่มปฏิบัติเองเขาก็จะมีพลังข้างในเราก็ไปบังคับใครให้ปฏิบัติไม่ได้แต่เราปฏิบัติเพราะเรารู้ว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมันทำให้เราสว่างอยู่ข้างในการที่เรามีความสว่างอยู่ได้สติปัญญาเนี่ยให้โลกมันมืดยังไงเราก็มีทางออกฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เรามาจัดใจจริงๆค่ะจัดบ้านจัดใจอย่าอยู่กับความโลภขยันมากขึ้นแต่อย่าอยู่กับความโลภทำงานมีจิ๊กซอภาคีเครือข่ายมากขึ้นแต่ไม่เอาเปรียบที่คุณแม่เล่ามาตั้งแต่เช้าแล้วไล่มาถึงเมื่อกี้สรุปเรามีคนที่ไม่เอาเปรียบอ่ะเราก็ไม่เอาเปรียบใครเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราจึงมีบารมีที่ใครก็ไม่มาเอาเปรียบเราหรือเป็นเพราะว่าเรามีปัญญาในการที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีนั่นการภาวนาเนี่ยมันทำให้เกิดพลังงานดีๆเราอย่างมงายนะคะเราต้องเชื่อเรื่องการฝึกจิตให้มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตจะควรกับการงานมันจะคิดดีพูดดีทำดีมันจะมีความสุจริตในการทำดีที่ไม่ใช่ดีแล้วต้องยึดว่าฉันดีกว่าเธอคุณแม่สังเกตว่าเด็กๆ เขาไม่ริษยากันทั้งที่เขาทำดีเขาทำงานหนักด้วยนะคะนี่แม่เขาป่วยพ่อเขาก็ไปดูแลเราก็ยังรอจากอยู่จากก็ชาวบ้านตอนนี้ก็ฝนตกก็ยังไม่ค่อยได้จากพอได้จากมาเด็กๆ เขาถึงจะมีบ้านตอนนี้เขาก็อยู่ในบ้านหลังเล็กที่เคยอยู่กัน4คนแต่ตอนนี้อยู่กัน10คนนอนกันน่ะดูสิคะแต่ไม่ทะเลาะ กันไม่ริษยากันรักกันมีทีมเวิร์คเหมือนกันล่ะค่ะถ้าคุณนึกถึงดีๆคุณก็จะมีพลังงานดีๆจาก4คนก็เป็น10คน14คนเป็น40คนนะคะเราก็จะเริ่มมองเห็นจิ๊กซอของการระลึกถึงที่มันอยากจะฉุดช่วยเนี่ยให้แบบมีพลังในการดึงเนี่ยค่ะเราได้ยินเสียงสวดมนต์ละเห็นไหมคะเด็กๆเลิกงานผู้ใหญ่สวดมนต์เนี่ยคุณแม่ก็นั่งอยู่กับพลังงานที่แบบคุณแม่ก็สัมผัสได้ว่ามีคนระลึกถึงเราและเวลาที่เราระลึกถึงสรรพชีวิตเราก็ระลึกได้ว่าเรากำลังให้อยู่เพราะฉะนั้นแผ่เมตตากันทุกวันมีการตัดความผูกเวรหมายมั่นกันให้เร็วที่สุดอันเนี้ยตอบคำถามโดยการปฏิบัติดีที่สุดค่ะแล้วก็คุณเบนค่ะเป็นแม่ของแม่ชีฟ้าค่ะบอกว่ากราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆที่ลูกสาวของลูกได้มีโอกาสไปบวชในช่วงปิดเทอมได้เรียนรู้ธรรมกับธรรมชาติธรรมะกับธรรมชาติเมื่อวานไปเยี่ยมมาเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของแม่ชีฟ้าดีขึ้นมากๆค่ะกราบขอบพระคุณงามๆมากเลยค่ะที่เมตตาแม่ชีฟ้ามีความสุขค่ะคุณเบนคุณแม่มีความสุขได้คุยกับคุณยายสอนแบบสอนไกลบ้างใกล้บ้างตาใสขึ้นเขาบอกเขาอยู่บ้านเขาก็เป็นผักอ่ะนอนแต่เขาบอกว่าแม่อยากให้อยู่กับคุณยายนานๆเพราะว่าเขาดีขึ้นเราก็บอกฟ้าเนี่ยแหละถ้าแม่เขาเห็นเราเอาตัวรอดได้เนี่ยเขาก็ไม่ห่วงตอนนี้เขาช่วยคุณยายตัดต่อด้วยนะคะเขาเรียนมานะคะเขากำลังตัดต่อเดี๋ยวบอกแม่ครูมาเอาสีไปเก็บก่อนเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วค่ะ
แล้วก็พี่ติ่งบอกว่าในกรุงเทพฝนตกเมฆดำไอ้ฝนตกเมฆดำลมแรงเจ้าค่ะแล้วก็มีคนเชียร์ว่าขอให้ฝนตกทางนี้นะเจ้าค่ะฝนตกแล้วเจ้าค่ะไม่ต้องเชียร์ค่ะตกแล้วค่ะดูน้ำสิคะแต่ว่ามันมาแบบคำถามอีกนะคะเดี๋ยวเราจะถามคำถามได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกแม่ครูมาเก็บสีเถอะลูกเดี๋ยวเก็บไม่ทันบอกว่าหนูขอพรจากแม่หน่อยค่ะคือคุณพัชมนนะคะบอกหนูมีทุกข์มากไม่รู้จะแก้ไขยังไงค่ะพรที่ดีก็คือการทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราให้เป็นกุศลลูกทำกุศลเดี๋ยวไปไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิพอใจของเรามันเป็นความบริสุทธิ์เนี่ยทุกอย่างมันก็จะเป็นพลังงานที่มันเปลี่ยนร้ายกายดีได้ก็ใช้ปัญญาด้วยนะจ๊ะไม่ใช่งมงายนะจ๊ะเรากำลังพูดกันถึงพุทธศาสตร์นะไม่ไสยศาสตร์นะจ้ะค่ะแล้วก็มาต่อด้วยแม่ของเศรษฐีนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่เจ้าค่ะที่ชี้แนะแนวทางพ้นทุกข์และสั่งสอนลูกลูกรู้สึกเบาเข้าใจชีวิตมากขึ้นและมีความสุขเจ้าค่ะจริงๆแล้วแม่ของผู้ที่มาบวชเนี่ยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกถึงว่าวันนี้เศรษฐีไม่ได้อยู่กับคุณยายเพราะอยู่กับแม่เห็นไหมว่าเศรษฐีเขารักแม่แล้วก็แม่อุ๊ก็เป็นอดีตพุทธสาวิกาของเราก็เอาแม้กระทั่งผ้าอนามัยขนมมาให้เด็กหลานๆปะปะกะยอก็กลายเป็นแม่ของลูกอีกหลายคนเด็กๆ เขาก็เป็นสาวอะนะก็ต้องมีแม่คอยดูแลคุณยายก็ดีใจแล้วก็เศรษฐีก็ฉลาดทุกคนชมเศรษฐีนะป้าตุ๊กยังชมว่าเศรษฐีน่ารักงดงามก็ลูกเป็นลูกของโลกไปแล้วล่ะเศรษฐีอ่ะแม่อุ๊สบายใจได้ค่ะแล้วก็อย่าลำบากใจนะขอให้แม่อุ๊ได้รู้ว่าคุณยายก็อยู่ที่ตรงนี้อุ้ยมาละฝนตกค่ะที่บ้านก็บอกว่าคุณแม่ระวังฝนนะเจ้าคะป้าตุ๋มบอกให้เข้ามาเอาสีเก็บไปก่อนเดี๋ยวเขาจะเก่งแล้วงั้นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะมันมุนสุดท้ายอ่านไปเรื่อยๆเหอะตอนนี้มีคำถามสุดท้ายยังไม่มีอันเข้าใหม่นะคะของคุณกชมนนะคะบอกว่าคุณแม่เจ้าคะกับการที่คนในครอบครัวเขาจะคิดในแง่ลบตลอดแม้เราจะทำอะไรกลับมาเป็นเราผิดทุกอย่างความคิดเขามองในแง่ลบตลอดเลยเจ้าค่ะเราจะทำยังไงดีเจ้าคะใครคิดลบก็คิดลบไปแต่เราต้องไม่คิดลบคุณพัชมนจะต้องไม่คิดลบถ้าเราไม่คิดลบเนี่ยคนอื่นลบมาเราไม่ลบไปหรือเราอาจจะไม่ลบแต่เราเห็นเขาลบแล้วเราก็ไปคิดลบกับเขาด้วยไม่ได้นะลูกเราไม่ใช่พลังงานอย่างนั้นจ้ะก็ตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วนะคะแม่ครูเก็บสีแล้วคำสามสุดท้ายจริงหรือยังมีอะไรอีกไหมคำสามสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็จะมีคนที่กราบขอบพระคุณคุณแม่มาแม่เบนก็กราบขอบพระคุณมาด้วยเจ้าค่ะซาบซึ้งอย่างยิ่งแล้วก็มีแต่ว่ามีคนเป็นห่วงคุณแม่มากว่าคุณแม่ควรจะเข้าพักได้แล้วค่ะเพราะว่าฝนมันเริ่มลงเม็ดมันมองตรงไหนแล้วคุณแม่ยังชิวชูไม่ยังเห็นภูเขาของคุณแม่ไม่มีฝนมันมาเป็นเม็ดโตๆค่ะแล้วมันก็ทิ้งช่วงห่างเล็กน้อยค่ะแล้วก็มีคุณใต้ร่มบอกว่าน้อมกราบอนุโมทนาสาธุบุญกับคุณแม่คุณแม่ชีผู้ปฏิบัติดีปฏิชอบปฏิบัติชอบสาธุสาธุสาธุค่ะจ้ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเรามาชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีเมตตาภาวนานะคะวันนี้ก่อนนอนก็ให้กวดน้ำระลึกถึงนะคะบรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไปแล้วอยู่ให้เรารู้สึกได้ว่าปัจจุบันขณะเนี่ยเรารู้ตัวทั่วพร้อมเตรียมจิตของเราก่อนหลับปิดสวิตช์ให้หลับลึกๆนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาให้สดใสให้ใจของเราเนี่ยมันโล่งโปร่งเบาสบายคือด้วยความบริสุทธิ์ตั้งมั่นของจิตเนี่ยค่ะเราก็จะมีกายใจของเราเนี่ยแม้แต่ในเวลาหลับก็ยังอยู่ในท่านอนสมาธิเลยนะคะก็เป็นโอกาสที่คุณแม่เองก็ต้องขอบพระคุณนะคะคณะทำงานทีมงานรวมทั้งพวกเราทุกคนทีมงานทั้งเสถียร1เสถียร2ก็ให้พิจารณางานเป็นฐานแห่งการภาวนาให้จิตของเราเนี่ยมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้ปรารถนานะคะยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จนะคะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจ
ของพวกเราค่ะพรุ่งนี้เราสู้กันใหม่ไม่เป็นไรเรื่องอะไรร้ายๆหลับไปก็ได้เบรกเหมือนละครให้มันมีโฆษณาอะไรของมันไปไม่ต้องดูนะคะดูใจดูกายของเราหลับลึกๆสุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะพี่ติ่งไม่ต้องกลัวฟ้ามากนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาได้อยู่บ้านเปิดประตูเข้าไปก็ได้อยู่ถ้ำแล้วค่ะค่ะรออยู่นะจ๊ะขอบคุณมากค่ะธรรมะสวัสดีจ้า